ปเบิ้งบทสรุปของทีมชาติลาวส่วนใหญ่ที่ว่าเฮ็ดได้ดีสามารถบุกไปยันเสมอทางด้านทีมชาติเนปาลไป 1-1 ในการแข่งขันบาสโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนของพวกเฮานั่นเองอยู่ที่ประเทศเนปาลก็ถือว่ามีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องบ่ค่อยดีผสมประสานกันไปนะนี่นะซีซั่นของบาสเตะนะมีทั้งความผิดหวังมีทั้งความสมหวังและการบ่พอใจนะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งเรื่องดีๆเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆกันก่อนก็คือทีมชาติลาวเนาะสามารถบุกไปเสมอนัดนอกบ้านกันนะก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญกันนะเก็บความได้เปรียบได้เล็กน้อยนะแล้วก็ยังเป็นการยุดสถิติโบเซียนัดที่3ให้กับทางด้านทีมชาติเนปาลในปี2023นี่เพราะว่าก่อนหน้านี้2นัดทําอิดเนาะแมนเซียให้กับทางด้านทีมชาติเนปาลในรายการยูดีทางด้านเนปาลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะทีมชาติลาวก็เสียไป2นัดนัดทําอิดเสียไป0-2แล้วก็นัดที่2เสียไป1-2นะซึ่งนัดที่3ก็จัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2023ที่ผ่านมานะเป็นการแข่งขันบาสโลกรอบคัดเลือกโซนอาเซียนรอบทําอิดนะทีมชาติลาวก็สามารถบุกไปเสมอทีมชาติเนปาลไป1-1เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานดีก็ได้ล่ะพิเศษยังพอเนาะทีมชาติลาวสุดนี้ก็ถือว่าลาวล้วนก็ได้ล่ะลาวบวกลาวเนาะก็คือเป็นคู่ฝึกชาวลาวกับแมนทานกัลยาศรีสมหวังเป็นคู่ฝึกชาวลาวคนทําอิดในรอบหลายปีเนาะที่ว่าพาทีมชาติลาวสุดใหญ่โบเซียนะแล้วก็ที่สําคัญก็ยังสามารถบุกไปเสมอนอกบ้านได้อีกด้วยนะโดยเฉพาะเป็นการเสมอทีมชาติเนปาลเป็นทีมชาติที่ว่าดีกว่าเป็นทีมชาติที่มีอันดับ FIFA Ranking ดีกว่าทีมชาติลาวเกือบ10อันดับปลายพุ่นน่ะก็คืออยู่อันดับโลกอันดับที่175นะเหนือกว่าทีมชาติลาวที่ว่าอยู่อันดับโลก186ของโลกนั่นเองนะอันดับ FIFA Ranking นะก็ถือว่าทีมชาติลาวเฮ็ดได้นะนี่เป็นเรื่องดีๆนะส่วนว่าเรื่องที่บ่ค่อยดีนะก็นัดนี้ทีมชาติลาวพลาดโอกาสเก็บ3คะแนนเต็มเนาะจากจังหวะน่าจะได้จุดโทษกันล่ะหลายคนกว่าได้ล่ะจังหวะนี้แต่ว่ากรรมการเห็นว่าเป็นลูกธรรมดานะเป็นจังหวะ50-50กรรมการว่าให้จุดโทษในจังหวะของธนันบุญวันจันทร์บุญกองลุดเดียวเข้าไปแต่ว่าถูกสกัดลมลงในเขตโทษกรรมการว่าเป็นบันบ่ได้ให้จุดโทษอีกหนึ่งก็รวมทั้งยังเป็นบัตรแดงของหัวหน้าคือฝึกของทีมชาติลาวนะแต่ในนัดที่2แน่นอนกันได้ล่ะจะว่าได้มายืนสร้างการอยู่ข้างสนามนะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะไปเบิ่งรายละเอียดอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งไฮไลท์การแข่งขันกันก่อนนะก็คือนัดนี้ก็จัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2023เป็นนัดทําอิฐของฮอกคัดเลือกฮอกทําอิฐโซนอาเซียนของบาสโลก2026เนาะเป็นทีมชาติในปานต้อนครับการมาหยามของทีมชาติลาวผ่านการแข่งขันก็เป็นทีมชาติลาวเนาะที่ว่าเฮ็ดได้ดีในนาทีที่33นะเป็นจังหวะที่ว่าทางด้านโจนี่แหวนประเสริฐนะตัดบานได้ก่อนส่งให้ทางด้านบุญพจันทร์ทันทีก็ได้ล่ะเพิ่นปฏิกิริยามันดีดีนะส่งให้ทางด้านบุญพจันทร์บุญกองจับบานแรกเขาเขตโทษหักลอกถึง2คนกันละคนที่3ยิงเข้าไปยิงเสาหนึ่งเนียนๆก็ได้เข้าไปได้บวกสาประตูก็ขาตายกันไปตามๆกันนี่แหละจังหวะนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวก็ได้ล่ะบุญพจันทร์บุญกองหัวหน้าทีมชาติลาวสุดใหญ่ที่ว่าเป็นนักเตะหนึ่งเดียวของลาวเฮาเนาะไปดินในลีกของประเทศกัมพูเจียดินกับสมสรสันนำของลีกกัมพูเจียนะก็คือสมสรซาวเรียง FC สมแล้วที่ว่าเป็นนักเตะที่ว่าที่ดีที่สุดของลาวในปัจจุบันนี้นะเหตุใดทีมชาติลาวนำไปก่อน 1-0 ในครึ่งเวลาทําอิฐนะส่วนมาครึ่งเวลาที่2ก็เป็นทีมชาติเนปาลมาได้ประตูยางใบวาก็ได้ล่ะจากจังหวะเตะมุมจังหวะนี้นะก็ถือว่าทีมชาติลาวบ่ได้ผิดพลาดอีหยังเนาะจังหวะนี้ก็ต้องว่ายอมรับกันแหละเตะของเนปาลเปิดได้ดีแล้วก็อยู่ตำแหน่งได้ดีการมงของทางด้านแอนจันบิสตานะวงเข้าไปนาทีที่48นั่นเองเฮ็ดให้ไล่ตีเสมอเป็น 1-1 นะต่อมาทีมชาติเนปาลก็มีโอกาสเนาะส่วนมาทีมชาติลาวก็เกือบมาได้ประตูเนาะจากจังหวะนี้ที่ว่าในนาทีที่54เป็นจังหวะโต้กลับอีกครั้งนึงนะเป็นทางด้านกีลาวอนสุวรรณีเนาะพาบานขึ้นเกมไปก่อนที่ว่าจะจ่ายให้ทางด้านบุญพจันทร์มุดกองแตะหวานหลุดเดียวเข้าไปแต่บานยาวเนี่ยได้ทางด้านผู้สาวประตูของทางด้านเนปาลออกมาสกัดบานในจังหวะนี้เป็นจังหวะ50บุญพจันทร์ล้มลงยังแฮงกันเลยล่ะแต่ว่ากรรมการเห็นว่าโบแมนจุดโทษเนาะเบิ่งภาพซ่าจังไหนก็แมนจังหวะนี้เป็นจังหวะที่บุญจันทร์ได้บานก่อนมาทึกขาของทางด้านพวกสาวประตูของเนปาลล้มลงไปแต่ว่ากรรมการกากเพิ่นก็เห็นว่าเป็นลูกธรรมดา50-50บ่ให้เป็นจุดโทษเห็นได้จังหวะนี้ทางด้านบุญพจันทร์เจ็บโตพีกันเลยนะมีอาการเจ็บแขนซ้ายนะส่วนว่าในแง่เวลาที่เหลือก็เป็นทีมชาติเนปาลบุกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบ่สามารถเจาะกองหลังของทีมชาติลาวได้เลยนะ
โซนาทีมชาติลาวก็มีโอกาสโตกับ 2-3 จังบะแต่สุดท้ายบ่มีประตูเกิดขึ้นจบการแข่งขันเสมอกันไป1ประตูต่อ1ต้องไปตัดสินกันในนัดที่2ที่ว่าทีมชาติลาวจะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวเนาะในวันที่17ตุลาคม2023อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครลุงจันทน์ซึ่งว่าล่าสุดทางสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวก็มีการอัปเดตอาการของทางด้านบุญพจันทร์บุญกองออกมาแล้วแม่นพ้นขีดอันตรายเนาะทางที่ว่าเพิ่นก็มีการระบุไว้นะคาดว่าจะสามารถกลับมาลงสนามในไวๆนี้โดยทีมแพทย์ของทีมชาติลาวนะจะได้มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เกี่ยวสามารถกลับมาลงสนามได้ทันเวลาส่วนในอีกเรื่องนึงที่ว่าต้องขึ้นหนักกันนี่แหละก็คือทางทานกัญญาศรีสมหวังหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวที่ว่าถึกใบแดงไปนัดนี้เพิ่นถึกใบแดงในท้ายเกมเนื่องจากว่าบ่พอใจต่อการตัดสินของกรรมการในหลายๆจังหวะกันนี่แหละนับตั้งแต่จังหวะที่ว่าบุญพจันทร์ถึกเสียบลงในเขตโทษเพิ่นก็หัวห้อนกันนี่แหละจนมาถึงจังหวะที่ว่าทางนั้นกรรมการเป่าฟาวล์ให้ทางนั้นทีมชาติเนปาลเพิ่นก็อดบ่ไหวจังหวะนี้ย่างเข้าไปหาเด้อล่ะบ่พอใจเนาะจังหวะนี้หุนแฮงซะเหลือเกินเนาะก็เลยถึกบัดแดงเข้าไปแน่นอนว่านัดที่2ที่ว่าทีมชาติลาวสุดใหญ่จะกลับมาต้อนรับการมายามของทางด้านทีมชาติเนปาลอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครลุงจันทน์สปป.ลาวในวันที่17ตุลาคม2023เวลา 19:00 น.ก็จะบ่มีทางด้านทานกัญญาศรีสมังที่ว่าจะยืนสังการอยู่ข้างสนามเนาะเนื่องจากว่าถึกบัดแดงตามกฎระเบียบเองนะและอีกอย่างนึงก็ต้องลุ้นเมื่ออาการของทางด้านบุญพจันทร์บุญกองจะเต็มห้อยเดวอนเนาะที่ว่าจะลงสนามในนัดที่2เพราะว่าเป็นมากหัวใจหลักของทีมชาติลาวสุดนี่กันเลยล่ะก็ขอใจช่วยเนาะให้ทีมชาติลาวสู้เต็มที่ในนัดที่2บุญพจันทร์ก็ขอให้กลับมาทันเวลาเนาะรวมถึงทันกัญญาศรีสมบัติก็ต้องเฮ็ดเวียกหนักเข้มข้นขึ้นเนาะถึงว่าจะแข่งขันในบ้านแต่ว่าเห็นฟอร์มของทางด้านเนปาลก็ได้ก็ถือว่าโดดเด่นต้องเป็นเบียกนักของทานกัญญาศรีสมังและคณะครูฝึกรวมถึงนักกีฬาของทีมชาติลาวรวมถึงแฟนบอลลาวเองก็ต้องเฮ็ดเบียกนักกันเช่นเดียวกันเนาะทุกคนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันก็ถือว่าทีมชาติลาวเก็บความได้เปรียบเล็กน้อยจากคนที่ว่าบุกไปเสมอทางด้านทีมชาติเนปาลเป็นหนึ่งหนึ่งในบาสโลกรอบคัดเลือกรอบที่1ของทวีปอาเซียนถ้าหากว่านัดที่2ทีมชาติลาวบ่เสียประตูและบ่มีหยังผิดพลาดก็ทีมชาติลาวจะสามารถผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ขอเพียงบ่เสียประตูเนาะเพราะว่าเฮายิงประตูในอาเบโกได้บ่แน่ใจว่าเขาเจ้าจะใช้กฎระเบียบนี้เด้อบ่ก็ท่าติดตามอีกเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวเบิ่งนัดที่2พุ่นน่ะซึ่งทีมจะชนะเนาะจากผล2นัดระหว่างทีมชาติลาวทีมชาติเนปาลทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H จะรวมกับทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาห์เรนและก็ทีมชนะระหว่างเยเมนกับศรีลังการอบนี้ก็จะเป็นรอบที่2ของการคัดเลือกบาสโลก2023ทวีปอาเซียนเนาะแล้วพบกันในวันที่17ตุลาคม2023เดี๋ยวเจอกันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16